นเคาะครั้งแรกเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่สองเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่สามวิ่งไปกำลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเพื่อนในห้องบอกว่าเฮ้ยส่องตาแมวดูก่อนเออนี่เขาก็กำลังเอื้อมไปจะส่องเนี่ยพี่ปรากฏว่าทางนู้นเขาคงรู้อ่ะเขาเคาะใหญ่เลยปัง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 ปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกลุกไม่ได้เอ๊ะผีอำเหมือนเดิมหรือเปล่าลืมตามาแล้วเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งคือเขาขนานอยู่กับเราแบบนี้เหมือนเขาลอยอยู่บนตัวเรามองออกไปปุ๊บตรงประตูพี่มีผู้หญิงลักษณะนี้อีกคนหนึ่งเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญทาง Channel YouTube ไทยรัฐออนไลน์ของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยียนในรายการเราก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันนิดนึงครับครั้งนี้เราจะใช้วิดีโอคอลในการพูดคุยกันเพื่อเว้นระยะห่างป้องกันตัวเองของแต่ละคนด้วยนะครับและแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นผู้ประกาศข่าวจากทางไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองส่วนประสบการณ์ของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับต้อนรับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราแบบแปลกๆนิดนึงนะฮะครับผมก็ช่วงนี้น่ากลัวกว่าผีก็โควิดนะครับพี่นะถูกต้องนะครับมาว่ากันถึงประสบการณ์ในค่ำคืนวันนี้คุณบุ๊คครับมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องวันนี้ที่ผมมาเล่าก็คือนอนผิดที่ฮะนอนผิดที่เออเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับนอนผิดที่เป็นยังไงเชิญคุณบุ๊กเลยครับถ้าเป็นเรื่องที่จะคุยคือนอนผิดที่นะครับแต่ก็ต้องบอกเรื่องของชีวิตก่อนคือชีวิตนะพี่แจ็คผมก็เหมือนแบบมีสัมผัสได้บ้างเล็กน้อยติ่งๆเขาเรียกติ่งๆแล้วกันนะเพราะว่าที่บอกติ่งๆเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอาจริงๆคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเออเรามีสัมผัสมาจากไหนคือผมว่ามาจากครอบครัวคือคุณยายอะฮะเป็นร่างทรงคุณยายอยู่ที่เชียงใหม่ใช่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณยายจะเป็นร่างทรงคือทุกปีไม่ว่าจะช่วงสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เมืองที่เป็งอะไรเงี้ยหรือว่าปีใหม่เนี้ยก็จะมีละชาวบ้านก็จะมาแห่คุณยายขึ้นเสลียงพอขึ้นเสลียงไปก็ไปตรงศาลเจ้าพ่อซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วคุณยายก็เข้าทรงตัวสั่นอะไรบอกอะไรชาวบ้านอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้ผมว่าส่วนหนึ่งถึงรับตรงนี้มาผมว่าส่วนหนึ่งคือตอนเด็กๆเราก็เจอนะพี่หมายถึงว่าไม่ได้เจออะไรนะเห็นคุณยายเป็นแบบนี้ตอนคุณยายถูกเข้าทรงอ่ะกลัวเด็กๆอย่างเราก็กลัวแต่พอคุณยายมาอยู่บ้านก็เป็นคุณยายที่ใจดีตามปกติครับและทีนี้ครับพอถึงคุณยายเขาเริ่มแบบอายุเยอะและแก่แล้วทีนี้เขาเหมือนอยากหาคนที่สืบทอดแต่ทีนี้ครับคนที่สืบทอดต้องเป็นผู้หญิงเขาก็ไปเล็งเอาพี่สาวคนโตของผมแต่พี่สาวคนโตของผมก็ไม่อยากเป็นหลังจากนั้นก็เลยไม่มีคนสืบทอดเลยผมก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็สืบทอดมาโดยสืบทายาทได้ไหมพี่เรียกแบบนี้ได้ไหมเหมือนเป็นการรับมรดกทางความเชื่อใช่ฮะเพราะว่าคุณแม่ผมก็จะเหมือนมีสัมผัสแบบนี้เห็นผีบ่อยเจออะไรบ่อยๆนะฮะส่วนผมเองเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆแล้วผมกับพี่สาวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนถูกผีอำบ่อยตั้งแต่เด็กครับแต่เราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะบางทีเราอยู่กับคุณยายอยู่กับอะไรเรื่องความเชื่อแบบนี้มาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าพอถูกผีอำอ่ะบางทีกลางคืนก็นอนแล้วขยับไม่ได้แล้วผมกับพี่สาวจะคิดว่าเอ๊หรือว่าเรานอนผิดท่าคือแค่ผิดท่าแหละแล้วมันเมื่อยโอเคไม่ขยับก็ไม่ขยับว่ะครับจะ
จะทับก็ทับไปเราขยับไม่ได้ก็ช่างมันหายใจไม่ออกเดี๋ยวก็หายแล้วก็มันก็หายแต่เราจะไม่รู้ไม่เคยคิดว่าเป็นผีอำครับแต่เจอแบบนี้แบบบ่อยมากตั้งแต่เด็กอันนี้คือตั้งแต่เด็กจนมาคือถ้ามองในแง่มุมของวิทยาศาสตร์คือการนอนทับเส้นใช่แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องที่เราเหมือนสัมผัสได้อย่างเช่นพอเริ่มโตมาแล้วเราขับรถขับราไปหลายๆที่เนี่ยโดยเฉพาะกลางคืนนะพี่ครับข้างทางอ่ะเรามักจะเห็นอะไรแว๊บๆปลายตาฟุ๊บเฮ้ยมายืนอยู่ตรงนั้นอีกละยืนอยู่ริมถนนยืนอยู่ตามข้างทางบ้างแหละหรือว่าเรามองกระจกหลังเอ๊ะยังเห็นยืนอยู่เลยครับทีนี้ครับพอไปกับเพื่อนหรือเวลาผมขับรถแล้วก็เพื่อนนั่งด้วยถ้าผมมีอาการแบบเนี้ยหันปุ๊บหันปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่าครับไว้ค่อยเล่าทีหลังใช่แล้วก็บางทีเราเห็นตามที่ที่มันแปลกๆเช่นบนทางด่วนเงี้ยบนโทเวอะไรเงี้ยนั่งอยู่ขอบทางเงี้ยผมก็หันไปดูบ่อยๆแต่เราไม่ได้เห็นเป็นแบบหน้าแต่เราเห็นเป็นรูปร่างครับผมก็เลยคิดว่าสงสัยแบบตรงนั้นมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งจะเห็นแบบนี้บ่อยมากแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นมันเหมือนเป็นช่วงอายุเดียวอ่ะพี่ที่จะเป็นแบบนี้สมมติตอนเด็กมีช่วงอายุที่จะโดนผีอำพอโตขึ้นมาหน่อยเป็นช่วงอายุที่จะเห็นอะไรแว๊บๆแบบนี้นะพอหลังจากนั้นอายุประมาณ30กับ40นะเหมือนตัดสัญญาณนะพี่สัญญาณขาดหายเลยเฮ้ยไม่เห็นละมันก็เหมือนกับเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยมันมีเซนส์ขึ้นมาครับแล้วอยู่ๆวันนึงเซนส์เนี้ยมันหายไปเองหายไปใช่แต่ถ้าถามเรื่องนอนผิดที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังพี่คืออย่างที่บอกไว้ผมอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าเรื่องนอนผิดที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวิญญาณอาจจะมีจริงผีอาจจะมีจริงนะครับก็ถ้าเอาช่วงสมัยทำข่าวนะพี่เนาะอย่างสึนามิเนาะครับสึนามิเราก็รู้ว่าสึนามินักข่าวก็เจอเยอะเจอบ่อยใช่ใช่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวปี47นะก็ไปอยู่ที่โรงแรมที่เขาหลักที่โรงแรมมันจะเป็นส่วนของอาคารกับส่วนของรีสอร์ทซึ่งตรงรีสอร์ทนะพี่โดนหมดเลยโดนหมดเลยผมเนี่ยไปทำข่าวด้วยความที่ไม่เคยเจอศพมากมายขนาดนั้นพี่ครับแต่เราทำใจไว้แล้วผมเป็นคนไม่กลัวศพไม่กลัวเลยนะยิ่งศพแบบสยองเนี่ยผมชอบดูใกล้อุ้ยหรือถ้าเป็นภาพถ่ายศพเนี่ยผมจะชอบซูมขยายดูเป็นโรคจิตอย่างนึง ทีนี้ครับไปสึนามิด้วยความเคารพนะพี่คือเราก็ไปเจอศพเยอะที่วัดย่านยาวอะครับก็ไม่ได้กลัวเขาครับนะไม่ได้กลัวเขาแต่ผมจะไม่ชอบศพห่อผ้าขาวอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะกลัวแต่ถ้าศพที่เห็นเนื้อหนังเห็นความเละความอะไรเนี่ยผมไม่กลัวครับพอผมไปอยู่ประมาณ 10-20 วันก็เป็นช่วงใหม่ๆที่แบบว่าโอ้ทั้งเมืองอะพี่คนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคือมีแต่กลิ่นถ้าไม่กลิ่นศพก็กลิ่นพวกน้ำยาฟอร์มาลีนน้ำยาศพอะไรเงี้ยครับกลับเข้าโรงแรมก็จะมีกลิ่นศพติดตัวอะไรเงี้ยครับกลิ่นน้ำยาเนี่ยติดตัวทีนี้ผมไปกับช่างภาพไป2คนนอนห้องเดียวกันทีนี้ช่างภาพเขาต้องไปตัดต่อภาพกับอีกห้องนึงผมก็อยู่ห้องคนเดียวและความที่ว่าผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากทีนี้ครับสักพักนึงกำลังจะล้มตัวลงนอนละแล้วก็แต่เราจะเป็นคนตื่นง่ายถ้าช่างภาพมาเคาะประตูผมจะวิ่งไปเปิดครับปิดไฟเพราะว่าผมถ้าเปิดไฟผมนอนไม่หลับผมก็ปิดไฟแล้วก็นอนปรากฏนอนไปได้สักพักนึงรู้สึกยังไม่หลับด้วยซ้ำมีเสียงเคาะประตูปึ้งๆๆๆแล้วผมลุกเร็วตื่นเร็ววิ่งพรวดไปเปิดประตูปั๊บอ้าวมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครไม่เจอใครไม่เป็นไรโอเคสงสัยไม่รู้อะเสียงอะไรไม่รู้อะไปนอนต่อสักพักมาอีกครับเสียงเดียวกันผมวิ่งพรวดไปเปิดประตูเพราะกลัวช่างภาพจะมาปรากฏมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแต่นี้เอ็ดใจแล้วพี่เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นระเบียงห้องผมห้องสุดท้ายบนชั้น3เป็นระเบียงเลยนะครับถ้าคนจะวิ่งหลบนู้นวิ่งไปไกลมากไปบันไดยังไงก็ต้องเห็นทางอีกทางนึงยังไงผมก็ต้องเห็นหลังไวๆเขาคงไม่เร็วกว่าผมหรือไม่ก็กระโดดลงไปซึ่งไม่มีใครกระโดดลงไปผมก็เริ่มเอ็ดใจตายละยังไงเนาะไม่เป็นไรกลับไปนอนเปิดไฟเปิดไฟไว้รอช่างภาพกลับมาสักพักไฟดับทั้งโรงแรมอ่ะพี่ไฟดับหมดเลยมีน้องนักข่าวอีกช่องนึงโทรมาหาผมที่ห้องพี่บุ๊กเจออะไรหรือเปล่าพี่บอกก็เจอนะเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวค่อยเล่าพรุ่งนี้เช้านะพี่นะเสร็จแล้วก็เงียบกันไปทำใจข่มตานอนผมว่าข่มตานอนกันทุกคนพอตอนเช้ามาเจอกันตอนห้องอาหารตอนเช้ารีบมากินข้าวกันแต่ว่าผมตื่นเช้า4:00 น 3:00 น 4:00 น ก็ต้องตื่นกันแล้วเพราะว่าต้องไปตาม
เรื่องงานข่าวต่อครับมีโอกาสมาคุยกันโดนทุกห้องอ่ะพี่ชั้น1ยันชั้น3อ่ะเฮ้ยโดนเคาะประตูทุกห้องเหมือนกันหมดเลยอ่ะครับเหมือนกันหมดครับเล่าให้ฟังเหมือนกันหมดเลยเคาะประตูบางห้องวิ่งออกไปดูบางห้องส่องตาแมวดูแต่ห้องนึงเด็ดพี่อยู่กับหลายคนครับโดนเคาะครั้งแรกเขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่2เขาวิ่งไปเปิดไม่เจอครั้งที่3วิ่งไปกำลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเพื่อนในห้องบอกว่าเฮ้ยส่องตาแมวดูก่อนตาแมวไอ้ช่องอ่ะนี่เขาก็กำลังเอื้อมไปจะส่องเนี่ยพี่ปรากฏว่าทางนู้นเขาคงรู้อ่ะเขาเคาะใหญ่เลยปัง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 เสียงแบบดังมากจนพี่คนนี้ไม่กล้าทำอะไรแล้วส่องตาก็ไม่กล้าเปิดประตูก็ไม่กล้าวิ่งหลบเลยครับแล้วก็เข้าไปหมกตัวอยู่ในห้องนั้นทั้งคืนนั่นคือสิ่งที่นักข่าวเจอแล้วก็เนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าของนักข่าวเรื่องเกี่ยวกับไปนอนผิดที่ในช่วงเวลาที่มีคนเสียชีวิตเยอะจากเหตุการณ์สึนามิอะไรประมาณยังหาคำตอบไม่ได้นะพี่นะไอเสียงเคาะเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าทุกคนไม่เห็นตัวคนเคาะไอจังหวะที่บอกว่าจะไปส่องตาแมวจังหวะนั้นแล้วเคาะรัวเนี่ยโหน่ากลัวจริงใช่ฮะคือเราก็ถามว่าพี่ทำไงต่อในเมื่อเคาะรัวขนาดนั้นพี่บอกทำอะไรไม่ถูกแล้ววิ่งไปกองรวมกันอยู่บนที่นอนเพราะว่าจะเปิดเราก็ไม่กล้าหรือว่าไปทักเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเออว่ะเจอกันหลายคนเจอกันหลายคนเออผมว่ามันเป็นด้วยมันอาจจะไม่ได้แค่นอนผิดที่อย่างเดียวนะครับจังหวะเวลาใช่ใช่ฮะช่วงนั้นมันยังเรียกกันตรงๆว่าแผลสดอ่ะใช่พี่ใหม่ๆเลยอ่ะคนตายเยอะมากครับเออเยอะมากใช่ครับใช่ฮะอันนี้คือเรื่องแรกถ้าพี่แจ็คกับคุณผู้ชมนี่แค่เรื่องแรกนะนี่เรื่องแรกครับทีนี้ครับเรื่อง2ก็เรื่องที่ทำงานเหมือนกันทีนี้ก็ที่ทำงานเก่านะพี่นะไม่ใช่ไทยรัฐแต่เราก็ทำงานทีวีแหละแต่ที่ทำงานเก่าทีนี้ก็เรื่องนอนผิดที่เหมือนกันนะครับก็ผมต้องมาอ่านข่าวเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งผมก็จะมาอ่านตอนตีห้าครึ่งถึงสักประมาณจะเช้าอยู่แล้วหกโมงอ่ะผมมาเสร็จข่าวแล้วผมก็จะมานอนพักที่ห้องซึ่งตรงนั้นเป็นห้องสตูเล็กๆห้องหนึ่งที่เขาไว้อัดรายการแบบบันเทิงรายการอะไรเงี้ยครับผมก็ไปกางที่นอนเพื่อจะนอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยว6โมงครึ่งจะตื่นแล้วปรากฏว่าก็นอนไปกางและนอนปรากฏว่าสักพักนึงครับผมก็รู้สึกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกลุกไม่ได้เอ๊ะผีอำเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เป็นไรเราก็พยายามตื่นแล้วเหมือนเราลืมตานะครับแต่จังหวะลืมตาพี่ลืมตามาแล้วเห็นหน้าผู้หญิงคนนึงคือเขาขนานอยู่กับเราแบบนี้ครับผมเขาตกลงมาใส่เราอย่างเงี้ยครับเท่ากับเวลาเรานอนเขาขนานกับเราเหมือนเขาลอยอยู่บนตัวเราใช่เหมือนผมนอนนี้เขาลอยอยู่บนนี้เนี่ยประจันหน้ากันเนี่ยแล้วผมเขาก็ตกลงมาใส่หน้าผมมันรู้สึกสัมผัสได้เลยนะว่าผมเขาอยู่ตรงเนี้ยครับแต่หน้าเขาปกตินะหน้าไม่เละอะไรครับเป็นผู้หญิงชุดขาวลอยลอยอยู่ตรงนี้เลยครับผมก็แล้วเขามือกดที่หน้าอกเรากดไว้ผมก็ตายแล้วว่ายังไงดียังใจดีสู้เสือหาคนช่วยดีกว่าเผื่อข้างนอกเพราะมันเป็นประตูเหมือนมันเป็นกระจกนะครับผมก็มองออกไปเผื่อจะมีน้องๆผู้ประกาศคนไหนมาเผื่อเรียกให้ช่วยหน่อยมองออกไปปุ๊บตรงประตูอะพี่มีผู้หญิงลักษณะนี้อีกคนหนึ่งเฮ้ยยืนอยู่จ้องมาที่ผมเหมือนกันคนนี้ก็จ้องคนนู้นก็จ้องแล้วผมมาทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกจริงแล้วก็รู้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่ผู้ประกาศไม่ใช่ใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยตัดสินใจข่มตาหลับอีกทีนึงเอาร้องเพลงวะร้องเพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยร้องเพลงสนุกสนานเอาร้องเพลงไม่ไปเอาสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์สักพักนึงเขาก็หายไปผมลืมตาทีหายไปหมดแล้วทั้งสองคนครับเท่านั้นแหละผมรีบลุกจากเตียงวิ่งเปิดประตูออกไปไม่เล่าให้ใครฟังเลยเพราะผมก็กลัวคนอื่นไม่เชื่อผมไม่เล่าให้ใครฟังแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ทำงานแล้วทีนี้ผมก็อีกสักวันสองวันพี่ผมก็เดินลงจากบันไดเป็นบันไดหนีไฟครับเพราะว่ามันชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมฮะเดินลงมาแล้วที่ทำงานจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเซนส์เรื่องสัมผัสวิญญาณคนนี้ต้องให้เขาเลยเขามีเซนส์ผมเดินลงมาแล้วตรงกลางบันไดผมเหลือบไปเห็นเหมือนเงาดำๆเงาหนึ่งยืนอยู่ผมก็ไม่กล้าทักแต่ผมรู้ว่าเหมือนใครยืนอยู่ผมก็เดินออกมาจากบันไดหนีไฟเปิดประตูออกไปตอนขึ้นชั้น2ผมก็ตัดสินใจจะขึ้นไม่ขึ้นดีวะขึ้นคนเดียวหรือจะรอเพื่อนขึ้นด้วยดีวะกลัวๆอยู่
พี่คนที่มีเซนต์เป็นผู้หญิงครับเขาเดินลงมาเปิดประตูผลักออกมาปุ๊บเขาก็พูดบ่นมาคนเดียวนะไม่รู้จะมายืนทำไมยืนอยู่หลายวันแล้วยืนหลายวันจริงๆจะเอาอะไรจะได้ถามว่าเอาอะไรเขาบ่นมาคนเดียวพอลงมาเจอผมได้ยินดังนั้นผมบอกพี่เจออะไรล่ะผู้หญิงคนนี้ก็บอกก็นั่นน่ะเขายืนอยู่นั่นหลายวันแล้วผมเลยเฮ้ยสงสัยตัวเดียวกันกับที่ผมเจอหรือเปล่าครับสดๆร้อนๆ อันนี้คือที่ทำงานเนี่ยก็เลยมีเรื่องเล่าว่าที่ทำงานเนี่ยตรงนั้นเหมือนอาจจะเป็นแบบสุสานหรือว่าที่ฝังศพเก่าอะไรเนี่ยครับก็กลายเป็นเรื่องนอนผิดที่ที่ทำงานซึ่งน่ากลัวนะผมก็โอ้โหเชื่อเหมือนกันเพราะมันเหมือนเห็นอะอันนี้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะอันนี้เห็นเป็นตัวแต่ไม่เละไม่น่ากลัวฮะแต่ตาเขาจะดุตาแบบดุหน่อยจะไม่รู้เขาเป็นใครแล้วมาโกรธเราทำไมคือถามว่าไม่น่ากลัวผมว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าน่ากลัวมันจะมีความน่ากลัวอยู่สองแบบคือเห็นเละน่ากลัวกับเห็นแบบปกติน่ากลัวผมว่าเห็นแบบปกติน่ากลัวกว่าแต่เนี้ยมันก็เป็นภาพติดตานะทุกวันนี้ผมก็ยังติดตากับภาพผู้หญิงที่ลอยขนานเราอยู่แบบเนี้ยครับใช่แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงหรือมีใครตายอะไรตรงนั้นคือไม่ได้มีการแบบว่าสืบข้อมูลว่าตรงนั้นมีผู้หญิงตายหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสตูดิโอมันไม่น่าจะมีใครตายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับอันนั้นเรื่องที่สองที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็มีเอาเรื่องที่สามไหมพี่มันเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเอาเรื่องที่จัดมาเรื่องที่สามเนี่ยก็เชื่อสุดใจเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งไปนอนบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนนะครับก็บ้านเพื่อนห้องนอนเขาอยู่ชั้นสองครับและทีเนี้ยไปนอนแต่เพื่อนมันทำงานเช้ามันทำงานแบบต้องออกไปตั้งแต่ตีสี่ผมก็นอนอยู่เพื่อนก็ออกไปทำงานตีสี่ครับแล้วผมก็นอนคนเดียวเหลือผมนอนคนเดียวเตียงใหญ่พี่เตียงใหญ่ผมก็นอนอยู่ฝั่งหนึ่งก็ฝันครับอันนี้ฝันรู้เลยว่าฝันว่าเล่นนินจาอยู่ผมก็เป็นนินจาครับมุดดินมุดไปมุดมาตัวเองมุดไปมุดมาสักพักหนึ่งเหมือนมุดขึ้นมาแล้วมันนอนอยู่ที่เดิมแล้วเหมือนว่าเราอยู่ที่เดิมบนเตียงแล้วปรากฏว่าข้างเตียงอะพี่มันยังมีอะไรขาวๆมุดโผล่ขึ้นมาตรงพื้นนะพื้นไม้อะข้างเตียงเลยมุดขึ้นมาฟูขาวๆอันนั้นเห็นเป็นขาวๆออร่าสว่างๆเลยแหละดูหน้าไม่ออกแต่รู้ว่าเป็นร่างมุดขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าเอ๊หรือว่ากูยังฝันเรื่องนินจาอยู่วะเขามุดขึ้นมาสักพักหนึ่งเขาเหมือนมาจับเราและจะดึงเราลงไปไม่รู้จะดึงเราเพื่อมุดไปกับเขาไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้เชื่อผมก็นึกว่าเอออะไรวะอะไรวะผมก็เริ่มขยับตัวไม่ค่อยได้ละเริ่มอึดอัดละเขาก็ดึงแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมอะเริ่มที่จะขยับตัวไปเรื่อยๆเหมือนเตียงใช่ไหมครับผมขยับจากขอบซ้ายเนี่ยไปขอบขวาเขาก็ตามมาดึงแต่ว่าขาเขาไม่โผล่ขึ้นมานะฮะขาเขาอยู่ใต้ดินอยู่ใต้พื้นอยู่เดี๋ยวขาวก็ดึงจนผมอะถูกดึงไปอยู่ชิดจุดเดิมที่นอนแล้วผมรู้สึกว่ากลัวละเฮ้ยมันดึงแรงไปแล้วเราจะไปไหนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมุกเดิมคือร้องเพลงช่วยร้องเพลงก็ไม่ไปครับเอาว่าสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็ไม่ไปอุ๊ยนี่หนักแล้วทำไงรู้ไหมพี่จนกระทั่งผมคิดว่าโอเคจะเอาอะไรบอกนะครับหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรต้องขอโทษด้วยแล้วเราจะทำบุญไปให้ครับจากนั้นเขาปล่อยมือแล้วเหมือนเขาร้องไห้พี่เราสัมผัสได้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่ผู้หญิงร้องไห้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าคล้ายๆจะเป็นผู้ชายพอเขาร้องไห้ปุ๊บเขาปล่อยเราเริ่มแบบไม่อึดอัดเริ่มหายใจออกเขาก็หายลงไปใต้พื้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นครั้งหนึ่งแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมรีบวิ่งออกไปหาคนในบ้านออกไปหาคุณแม่ของเพื่อนอ่ะที่ห้องหนึ่งไปเคาะแล้วก็แต่ไม่บอกอะไรนะครับไม่บอกอะไรก็แค่นั้นก็บอกว่าตื่นเช้าอะไรเงี้ยทีนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเพราะว่าผมก็ไม่เข็ดก็ไปนอนบ้านเขาอีกทีนี้ไปนอนบ้านเขาอีกแล้วเพื่อนมานอนด้วยก็เจอเหตุการณ์ที่ผมเชื่อเพราะว่าสองเหตุการณ์กับการไปนอนสองครั้งเหมือนกันเด้มาอีกแล้วเหรอเหมือนกันเด้มาเหมือนเดิมผมนอนที่เดิมเพื่อนนอนอีกข้างขึ้นมาเหมือนเดิมดึงผมเหมือนเดิมผมพยายามแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าเพื่อนอยู่ผมก็เรียกเฮ้ยช่วยหน่อยแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนปลุกผมแต่เพื่อนน่ะเล่าให้ฟังว่าไม่รู้นะว่าพี่บุ๊กพูดอะไรรู้แค่ว่า
เฮ้ยมึงพูดแค่ว่าอยู่เนี่ยแค่นั้นดิ้นอยู่แค่นั้นเขาก็เลยปลุกพอปลุกผมปุ๊บผมบอกว่าเฮ้ยขอบใจมากที่ปลุกไม่งั้นตายแน่เลยอันครั้งที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่เดียวกันเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วเหมือนคนคนเดียวกันน่ะที่ขึ้นมาทีนี้ครับก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เล่าว่าคือบ้านหลังเนี้ยพี่พ่อเขาอะยิงตัวตายยิงตัวตายอยู่ด้านล่างอยู่ในห้องน้ำซึ่งมันตรงกับห้องนอนแต่ว่าที่บ้านเขาไม่เคยเจอพ่อนะไม่เคยเจอวิญญาณแต่ว่าเสียที่บ้านแล้วก็แต่ก็นานแล้วเหมือนกันผมก็เลยมานั่งคิดว่าสงสัยเราไปนอนบ้านเขาเราไม่รู้ประวัติเราไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกแบบถึงวิญญาณเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังนะคือจากพื้นเพที่คุณบุ๊กเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาไม่มีใครเคยเจอคุณพ่อฆ่าตัวตายครับหรือจริงๆแล้วอ่ะคุณพ่อเขาพยายามที่จะติดต่อคนในบ้านแต่ติดต่อใครไม่ได้ครับแต่คุณบุ๊กอ่ะมีเซนส์แล้วเขามาจูนติดกับคุณบุ๊กพอดีครับเพื่อให้คุณบุ๊กอาจจะไปบอกคนในบ้านก็ได้วันเนี้ยเหมือนกับเขายังอยู่เพราะเขาร้องไห้ไงใช่ใช่ใช่เหมือนเขาแบบยังเหมือนทรมานอยู่นะพี่เนาะครับคือแน่นอนว่าคนฆ่าตัวตายตามความเชื่อก่อนนะเขาบอกว่าใครที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายอยู่แบบนั้นเวลาเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดอายุไขครับเออโอ้โหเฮ้ยแต่นะทุกวันนี้เซนส์ของคุณบุ๊กไม่มีแล้วผมว่ามันหายไปแล้วมันหายไปแล้วผีอำตีนึง ผีอำก็ไม่อำเห็นแวบๆแบบก็ไม่เห็นหรือว่าจะเห็นแบบที่เล่าให้ฟังก็ไม่เจอแต่มีช่วงที่บอกไปช่วงอายุหนึ่งอ่ะมันแบบพีคมาเรื่อยๆพีคหลายอย่างหลายเหตุการณ์เลยครับแต่ตอนนี้ก็ถามตัวเองแกไม่เคยเจออะไรแล้วหรอไม่เคยเจออะไรแปลกๆหรอไม่เจอแล้วครับนานไหมครับคุณบุ๊กที่บอกว่าเป็นช่วงพีคอยู่อย่างนั้นอ่ะผมว่านานนะตั้งแต่อายุสักประมาณ10ขวบจนถึงประมาณโอ้30กว่าแล้วพี่นาน20ปีใช่นานครับแต่ว่ามันจะแวบ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 อะไรเงี้ยครับ อย่างที่เราคุยกันแหละครับว่าอาจจะเป็นผลพวงคือเป็นการรับมรดกทางความเชื่อมาจากที่บ้านคุณยายใช่เออนะครับเพราะว่าแม่ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือแม่ผมกับผมเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็จะคุยเรื่องผีให้ผมฟังบ่อยครับว่าเห็นอะไรที่ไหนบ้างอยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาเฝ้าผมเป็นไข้แม่นอนเตียงคนเฝ้าไข้แต่ตอนกลางคืนโดนเหมือนแบบคนตัวใหญ่ๆดำๆยมบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดึงขาแต่ก็งงว่าดึงทำไมในเมื่อเขาก็ไม่ใช่คนป่วยอะไรเงี้ยก็ยังแข็งแรงอยู่ตื่นมาก็มาเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่คุณแม่เคยแท้งใช่ไหมฮะคือสมัยที่พ่อแม่แต่งงานใหม่ๆแล้วแม่มีลูกในท้องก็ไปสาวแล้วว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับแต่ทีนี้พ่อขับรถประสบอุบัติเหตุบนรถก็จะมีแม่แล้วก็มียายคนที่เป็นร่างทรงนะครับแล้วก็มีคุณยายอีกคนหนึ่งคุณยายอีกคนหนึ่งเสียก็เหลือคุณยายร่างทรงกับแม่ผมแล้วก็พ่อผมที่รอดชีวิตแต่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วทีนี้แม่เขาก็เลยคิดว่าทำบุญไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างเขาก็รอลูกชายที่จะมาเกิดใหม่กลายเป็นผมเขาก็นึกว่าลูกชายคนโตที่แท้งเนี่ยเกิดมาแล้วกลายเป็นผมแต่มีวันนึงตอนผมโตแล้วนะครับแม่ไปเดินที่วังหลังแถวสิริราชครับตรงนั้นหมอดูเยอะเนาะหมอดูเยอะหมอดูก็เดินมาเลยฮะพุ่งมาเคยทำแท้งหรือเปล่าแม่ก็บอกไม่เคยทำแท้งถ้าถามว่าเคยทำแท้งไม่เคยทำแท้งมีเด็กยังเกาะหลังอยู่นะเด็กยังขี่คออยู่ทีนี้แม่ก็เลยคิดไปสงสัยเพราะแม่คิดว่าลูกคนโตผู้ชายนะที่ตายในท้องมาเกิดเป็นผมแล้วคงได้เกิดแล้วแต่เอาเข้าจริงเขาอาจจะยังไม่ได้เกิดและแม่ไม่เคยทำบุญไปให้เพราะนึกว่าเขามาเกิดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นสัมผัสที่แม่ก็มีเส้นสัมผัสได้อะไรอยู่บ้างแต่ผมฟังเรื่องของคุณบุ๊กนะมันดีอย่างนึงที่ไอ้เส้นตรงเนี้ยมันหายไปเพราะด้วย
หน้าที่การงานครับของคุณบุ๊กอ่ะมันจะต้องไปตามต่างจังหวัดจะต้องไปนอนพักที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีเซนต์อยู่อ่ะผมว่าเนี้ยลำบากอาจจะเจอหลายโรงแรมคือแล้วก็เพื่อนๆอ่ะจะอยู่กับคุณบุ๊กไม่ได้เขาจะกลัวคือเวลาไปทำงานต่างจังหวัดอะพี่ถึงแม้ผมนอนโรงแรมคนเดียวนะไม่ว่าโรงแรมไหนก็ตามเล็กใหญ่ไกลเก่าใหม่ครับผมจะรู้สึกไม่ได้กลัวหรือว่าไม่เคยเจอเลยเพราะไม่เคยเจอเลยถามว่าเกรงใจเขาไหมเกรงใจเอาของเนี่ยมาวางไว้ข้างสมมติเตียงใหญ่ใช่ไหมฮะเอาของอะกระเป๋าเปิดมาวางไว้เต็มเลยเพื่อให้เรานอนคนเดียวจะได้ไม่มีคนมานอนด้วยแต่ถามว่าไปหลายร้อยที่หลายร้อยครั้งเนี่ยไปนอนคนเดียวเนี่ยไม่เคยเจอเลยบางโรงแรมเนี่ยเก่าจนน่ากลัวแต่ก็ไม่เคยเจอครับคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไปโรงแรมต่างจังหวัดเคยเจอไหมบอกไม่เคยเจอใช่ผมเสริมนิดนึงไอ้เรื่องความเชื่อที่ว่าตอนที่ไปนอนโรงแรมตามต่างจังหวัดสมมติเราไปนอนคนเดียวแล้วมันมีเตียงคู่จะมีหลายคนเอากระเป๋าของสัมภาระไปวางไว้อีกเตียงนึงครับเพื่อให้เตียงมันแน่นถูกไหมใช่มันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงอ่ะยังไงฮะมีคนทำแบบนี้ครับไปนอนคนเดียวแล้วไปเจอเตียงคู่เขาก็เอาของไปวางไว้อีกเตียงนึงปรากฏว่าเจอหนักกว่าเดิมยังไงเพราะเหมือนกับว่าเขาอ่ะเคยนอนอยู่เตียงนั้นอ๋อแต่เราเอาของไปวางไว้บนเตียงนั้นไปขวางเขาไว้เขาไม่รู้จะไปนอนที่ไหนครับเขาก็เลยมานอนเตียงเราแทนข้างๆเราอันนั้นน่ากลัวกว่าเรื่องนั้นก็น่ากลัวน่ากลัวแล้วเราจะทำอย่างนี้เลยคือทำยังไงอ่ะทำไงดีอ่ะไอ้เรื่องนี้มันก็เลยยังเป็น2ทางอยู่ว่าตกลงแล้วมันช่วยได้หรือมันช่วยไม่ได้ไงนั่นสิแต่ผมอ่ะอย่างที่บอกไปคือผมอ่ะไม่ได้ลบหลู่นะครับถามว่าเชื่อไหมครึ่งต่อครึ่งถ้าเราก็หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็มีหลักการความเชื่อก็มีนะฮะดังนั้นเวลาสมมติว่าเราทำใจไว้แล้วว่าเราจะไม่เจอหรือมันคงไม่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราสัมผัสหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันก็เลยกลายเป็นคิดในทางที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับแม้ว่าจะเจออะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาเห็นเงาอะไรก็เลยคิดว่าเออมันไม่ใช่ก็เลยสบายใจที่จะอันนี้ฮะและอย่างผมจะเป็นคนที่แบบถามว่าคนก็ชอบถามว่าเข้าวัดสวดมนต์อะไรไหมก็เข้าได้แต่ถามว่าถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ผมว่าคือความดีอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเราทำความดีเราไม่ได้ไปลบหลู่ใครอะไรประมาณนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าคนเราอ่ะถ้าเราคิดดีทำดีเดี๋ยวสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะเป็นเกราะคอยป้องกันเราเองครับนะครับโหเฮ้ยน่ากลัวนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาเล่าแล้วแบบแล้วอย่างคือเป็นคนมีเซนต์แต่เซนต์นี่มันหายไปแล้วไงไอตอนที่มีเซนต์ผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดละครับนะครับเซนต์นานแล้วยาวนานครับ20ปีได้ครับคุณบุ๊คคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณบุ๊คมากๆเลยนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้คงจะครบถ้วนกระบวนความเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไทยรัฐออนไลน์ของเราไว้ด้วยและสัปดาห์หน้า4ทุ่มตรงครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราเหมือนเดิมและฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราฝากเรื่องราวของคุณมาได้ที่ ghoststation.thairat@gmail.com ครับเรื่องไหนที่น่าสนใจทีมงานของเรานั้นจะติดต่อกลับไปหาคุณผู้ชมและเชิญคุณผู้ชมมาพูดกับเราในสถานีผีดุครับส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเรายังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมก็ยังคงวิดีโอคอลคุยกันแบบนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดเวลาครับส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ